รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมูลนิธิอนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเด่นและมีคุณธรรมให้มีโอกาสไปศึกษายังต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุดและนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไปโมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับมูลนิธิอนันทมหิดลเสนอรายการหนึ่งในพระราชดำริหลายครั้งหลายคราที่คนไทยต้องประสบกับภัยต่างๆทั้งจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์นำมาซึ่งความสูญเสียทรัพย์สินร่างกายและจิตใจที่เราทุกคนในสังคมต่างต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟูแต่ทั้งภัยธรรมชาติและภัยอันเกิดจากน้ำมือมนุษย์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถป้องกันเพื่อลดความสูญเสียลงได้เพียงแค่เราทุกคนรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากันยายนปี 2533เหตุการณ์รถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่คร่าชีวิตผู้คนไปถึง63รายเหตุเพลิงไหม้โรงงานของเล่นเด็กเคเดอร์ในปี2536ทำให้คนงาน188คนเสียชีวิตท่ามกลางเปลวไฟสิงหาคมปีเดียวกัน137ชีวิตถูกสังเวยให้กับเหตุการณ์ตึกถล่มของโรงแรมรอยัลพลาซ่าจังหวัดนครราชสีมา26ธันวาคม2547คลื่นยักษ์สึนามิภัยธรรมชาติที่อยู่เหนือความคาดหมายของผู้คนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตไปกว่า 5,300 คนและล่าสุดในคืนส่งท้ายปี2551ความสุขในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองกลายเป็นน้ำตาและความสูญเสียเมื่อ66ชีวิตถูกสังเวยด้วยเหตุเพลิงไหม้ซันติก้าผับย่านเอกมัยนี่คือบทเรียนจากโศกนาฏกรรมที่ใครหลายคนไม่อาจลืมได้ถึงเวลาแล้วที่บทเรียนเหล่านี้ควรถูกนำมาทบทวนเพื่อเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชาติก่อนที่ความสูญเสียจะเกิดซ้ำรอยเดิมอีกหลายครั้งหลายคราการสำรวจความเสียหายของอาคารในเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิซึ่งคร่าชีวิตผู้คนนับพันเมื่อ4ปีก่อนทำให้ศาสตราจารย์ดร.ปณิธานลักคุณประสิทธิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2512เล็งเห็นว่าหากคนไทยได้นำบทเรียนความสูญเสียที่เกิดขึ้นมาเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติความเสียหายก็คงจะไม่มากมายเช่นนี้เหตุการณ์พวกอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็มีมาพอสมควรนะฮะทั้งที่มีการรณรงค์ให้ใช้ยวดยานโดยปลอดภัยนะฮะช่วงสงกรานต์มีการรณรงค์อย่างมากแต่ก็ไออัตราของอุบัติภัยมันก็ไม่ค่อยได้ลดลงเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่ก็ทำให้เราจะต้องมาคิดถึงว่าเหตุใดมันเป็นเช่นนั้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือประเทศเราเนี่ยประชาชนขาดวัฒนธรรมความปลอดภัยไม่ได้มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ
พราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาที่ได้ผลยั่งยืนนี่ก็จะต้องเข้าสู่รากฐานของปัญหาก็คือจะต้องมีการเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในชาติแต่แน่นอนการรณรงค์ทั้งหลายที่ทำอยู่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปด้วยความไม่ปลอดภัยแบ่งได้เป็น3ประเภทคืออุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทประเภทที่2ภัยธรรมชาติหรือมหันตภัยที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่สามารถล่วงรู้ถึงเวลาการเกิดที่แน่นอนอย่างพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มภูเขาไฟระเบิดอัคคีภัยและไฟป่าส่วนอีกประเภทหนึ่งคือภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์เองนั่นก็คือภัยจากการก่อการร้ายที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจากสถิติสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยปี2550พบว่าเหตุอุทกภัยสร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 1,600 ล้านบาทในพื้นที่54จังหวัดกว่า 3,000 ครัวเรือนต้องเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยที่มีมากกว่า 1,900 ครั้งราษฎร592รายเสียชีวิตจากการก่อวินาศกรรมรวมทั้งภัยจากการคมนาคมขนส่งกว่าแสนครั้งที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง 12,000 รายในปีเดียวกันเราจะสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้ได้แค่ไหนและทำอย่างไรจึงจะลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนี้ก็ต้องอาศัยหลักนะอาศัยพื้นฐานอยู่5อย่างนะสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่ท่านอาจารย์สุกรีกัมปนานนท์ได้ย้ำว่าความปลอดภัยเกิดขึ้นได้ด้วย 3E นะมี engineering มี education กับมี enforcement นะฮะการใช้วิศวกรรมศาสตร์การศึกษาจริงๆการศึกษาต้องมาก่อนนะฮะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายแต่หลังจากที่เราได้สังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรารวมทั้งในต่างประเทศด้วยก็พบว่ามีอีก 2E ที่สำคัญนะครับก็คือ environment ต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะรวมทั้ง ethics คือต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพของทุกสายอาชีพยังในเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยทิลลี่สมิธเด็กหญิงชาวอังกฤษวัย11ปีตะโกนแจ้งเตือนภัยสึนามิให้กับนักท่องเที่ยวกว่า100คนบนชายหาดรีบวิ่งหนีหลังจากที่เธอได้สังเกตเห็นน้ำทะเลลดลงอย่างผิดปกติอยู่ตรงหน้าวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของทิวลี่มีคุณค่าเหนือกว่าเครื่องมือเตือนภัยที่มีราคาหลายร้อยล้านความหมายของสึนามิที่เธอได้เรียนรู้มาจากโรงเรียนช่วยให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติในขณะนั้นคืออะไรจึงพากันหนีขึ้นที่สูงและรอดตายมาได้หลายสิบคนหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์สึนามิทิวลี่และครอบครัวของเธอได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งในวันรำลึก1ปีสึนามิและร่วมอ่านบทกวีไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ซึ่งมีวาทะสำคัญว่าไม่ว่าจะเป็นคลื่นยักษ์หรือภัยธรรมชาติอะไรก็ตามแต่มันจะดีต่อตัวคุณเองและคนอื่นหากคุณรู้เท่าทันมันความรู้พื้นฐานเรื่องภัยธรรมชาตินะฮะ เราก็กับความรู้พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยปัจจุบันนี้คนไทยเราเนี่ยมีน้อยนะครับเมื่อเทียบกับอย่างประเทศญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาในการศึกษาในโรงเรียนนี่ก็ปัจจุบันก็มีการแทรกเนื้อหาเหล่านี้ขึ้นมาหลังจากที่เกิดภัยสึนามิเมื่อปี2547ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็ต้องให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อย่างไรสึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ความรู้พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวันมีต่างๆนานานะเช่นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยกฎจราจรจะต้องสวมหมวกกันน็อกเวลาที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะต้องไม่ขับรถฝ่าไฟแดงหรือย้อนสอนอย่างนี้เป็นต้นความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยนะอย่างเช่นเครื่องทำน้ำร้อนจะต้องต่อสายดินนะฮะไม่งั้นถ้าไฟรั่วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้
นอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากการเรียนในโรงเรียนแล้วมุมมองของศาสตราจารย์ดร.ปณิธายังคิดว่าความรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งจำเป็นและสามารถสร้างขึ้นได้จากความร่วมมือของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับประชาชนความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานอยู่เสมอรวมทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้รักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนอกจากให้ความรู้พื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับในระบบการศึกษานี่จะต้องปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับนักเรียนให้นักเรียนทำปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะว่าถ้ารู้มีความรู้ไปรู้กฎจราจรแต่ว่าเวลาไปใช้รถใช้ถนนก็ไม่ปฏิบัติกฎจราจรก็ไม่มีประโยชน์นะฮะนะเพราะฉะนั้นการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกด้านความปลอดภัยนะฮะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องอื่นๆต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะก็จะยกตัวอย่างเด็กตัวอย่างประสบการณ์ที่ได้จากญี่ปุ่นนะฮะมีอยู่นานมาแล้วนะฮะก็พอดีหลงทางก็ให้เด็กญี่ปุ่นก็พากลับที่พักตอนนั้นเป็นราวๆ 3-4 ทุ่มนะฮะพอมาถึงทางแยกนะฮะไฟที่ให้ข้ามเนี่ยให้คนข้ามนี่เป็นไฟแดงเด็กผู้หญิงนั้นหยุดรอสัญญาณไฟเขียวทั้งที่ไม่มีรถเลยถ้าเป็นคนไทยก็เดินข้ามไปแล้วนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เขาแสดงว่าเขามีการปลูกฝังนักเรียนจนปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตของเขานะนอกจากเคารพกฎจราจรแล้วยังเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะฮะถ้าการศึกษาไทยเนี่ยสามารถทำได้เป็นแบบนี้เหมือนในญี่ปุ่นนี่ก็จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยพื้นฐานสำคัญอีกข้อหนึ่งคือความปลอดภัยในทางวิศวกรรมอีตัวที่สองเป็นเกี่ยวกับ engineering หรือวิศวกรรมศาสตร์นี่นะฮะก็เกี่ยวข้องกับอาคารสิ่งปลูกสร้างเวลาเกิดภัยธรรมชาตินี่เราจะเห็นว่าอาคารพังทลายมากมายอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ได้รับการออกแบบนะให้แข็งแรงเพียงพอเพราะฉะนั้นสิ่งปลูกสร้างอาคารทั้งหลายทั้งปวงโครงสร้างพื้นฐานนี่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้วิศวกรรมในการออกแบบให้ได้มาตรฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่เช่นนั้นอาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะพังทลายเวลาเกิดภัยรุนแรงเกินความคาดหมายนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายยังในการจัดการระบบความปลอดภัยยามฉุกเฉินในส่วนของอัคคีภัยสถาปนิกและวิศวกรจะต้องวางระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานอาทิอุปกรณ์เตือนภัยอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงป้ายสัญญาณทางออกฉุกเฉินที่ชัดเจนไฟสำรองฉุกเฉินและระบบดับเพลิงอัตโนมัติในทางวิศวกรรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยยังรวมถึงการออกแบบป้ายสัญญาณบนท้องถนนที่มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆต้องได้รับการติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานหรือแม้แต่พนักงานเดินเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคและความปลอดภัยอีกมุมมองหนึ่งของศาสตราจารย์ดร.ปณิธานในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยคือการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติสาเหตุหนึ่งที่มีส่วนสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจึงต้องอาศัยความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะหากมนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมผลของการกระทำนั้นก็จะกลับคืนมาทำร้ายตัวเราเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาถึง E ตัวที่3 environment conservation หรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะ
เราก็มีประสบการณ์นะจากการที่ผลร้ายที่ตามมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเป็นต้นนะฮะเวลาหน้าฝนน้ำหลากไม่มีต้นไม้ที่จะชะลอความเร็วของกระแสน้ำดินไม่สามารถจะอุ้มน้ำไม่ได้น้ำก็หลากลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายมากมายเกิดดินถล่มเกิดอะไรตามมานะเราก็เห็นอยู่ค่อนข้างบ่อยในช่วง10ปีให้หลังนี้นะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามนุษย์ไปทำลายสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ทางวิศวกรรมก็มีการสอนว่าการพัฒนานี้จะต้องพัฒนาแล้วต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมก็ไม่แต่เฉพาะทางด้านวิศวกรรมอย่างเดียวการพัฒนาประเทศนะฮะ เราจะต้องมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วก็ทุกๆคนไม่ใช่แต่วิศวกรไม่ใช่แต่เจ้าหน้าที่รัฐประชาชนก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะถ้าเราทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็รู้แล้วสิ่งแวดล้อมก็จะผลจากการทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมาทำร้ายเรานี่อย่างมากมายพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ศาสตราจารย์ดร.ปณิธานให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้ออื่นคือการบังคับใช้กฎหมายทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพเพราะที่ผ่านมาการหลีกเลี่ยงกฎหมายคืออุปสรรคสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยยังในเหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับย่านเอกมัยจนมีผู้เสียชีวิตถึง66รายนั้นนับเป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่แสดงว่าอาคารสาธารณะที่ผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่สั่งให้ปิดดำเนินการย่อมทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอย่างใหญ่หลวงได้นอกจาก 3E ที่ว่ามาแล้วนะฮะ E ที่4เนี่ยเป็นเรื่อง enforcement หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องที่ย่อหย่อนมากในบ้านเรานะถ้าไปดูทางแยกตอนหลายแยกนะฮะตอนที่จราจรคับคั่งจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงเยอะแยะมากเลยโดยที่ตำรวจจราจรก็อยู่เฉยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ย่อหย่อนในการ enforcement นะในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ไม่แต่เฉพาะเรื่องกฎจราจรการออกแบบก่อสร้างอาคารนะฮะถ้าหากว่าเจ้าของโครงการร่วมมือกับวิศวกรฝ่าฝืนกฎหมายทำสิ่งที่ผิดไม่ได้ออกแบบอาคารให้มันแข็งแรงเพียงพอก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายต้องมีการลงโทษวัฒนธรรมความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตของทุกคนในสังคมที่ผ่านมาคนไทยต้องประสบกับอุบัติภัยมากมายทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังสร้างความชะงักทางเศรษฐกิจและความระส่ำระสายต่อสังคมโดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตที่ประมาณค่าไม่ได้อีกทั้งความสูญเสียทางจิตใจก็ไม่อาจจะเยียวยาได้ในระยะเวลาสั้นๆซึ่งหากเรามาเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างจริงจังเราก็จะยังคงเสียทรัพย์และสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าไปกับเหตุการณ์เหล่านี้เรื่อยไปประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านมากว่า20ปีทำให้ศาสตราจารย์ดร.ปณิธานลักคุณประสิทธิ์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลได้ตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตของเราจะปลอดภัยไม่ได้ถ้าหากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการสถาปนิกวิศวกรเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจสอบอาคารไม่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยของศาสตราจารย์ดร.ปณิธานลักคุณประสิทธิ์จึงเปี่ยมไปด้วยความมุ่งหมายที่จะทำให้คนไทยได้ตระหนักว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นให้เป็นวิถีชีวิตของทุกคนที่ต้องเรียนรู้เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่พูดมานะจะไม่ได้ผลเลยถ้าไม่มีการปฏิบัตินะครับ
ราะการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องสำคัญจากการให้การศึกษาให้จัดการฝึกอบรมการฝึกซ้อมเรื่องการหนีภัยหรือว่าการฝึกซ้อมเพื่อความปลอดภัยอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีการทำเป็นกระบวนการทั้งหมดนะทุกส่วนทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำนี่ก็จะทำให้สามารถจะเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิอนันทมหิดล หนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ